ำอะไรกันน่ะก็ร้องเพลงครับอ๋อทำไมอ่ะคิดว่าทำอะไรเพลงชื่ออะไรอ่ะชื่อเพลงอ่ะรักก็คือรักโอ้มันไม่ชื่อหวานเหรอเอ้าทำไมอ่ะเพราะเพลงมันคิดหวานหวานต้องชงให้แล้วใช่นะมาเข้ามาเถอะแล้วบอกว่าชงให้โอ้กิฟต์เลยมาอธิบายดีกว่าเมื่อกี้แต่ละคู่เลือกแต่ละเพลงมาถูกไหมถูกทำไมถึงเลือกเพลงพวกนี้มาเริ่มจากม้าปูนซิทำไมถึงเลือกยังคู่กันอุ้ยก็รู้มันอยู่ครับว่าต่อให้ซีรีส์จบไปแล้วหรือว่ายังไงก็ตามเรายังคู่กันไหมครับผมโอ้โหจะพูดขนาดนี้แล้วผมจะไปยังไงวะเนี่ยก็ไม่ค่อยหวานเหมือนคนอื่นเขาไงก็ให้มันมีบ้างอันนี้เครียดนะคิดนะโอ้ยไม่ลองล่วงนะต้องลองล่วงแค่นี้อยู่แล้วจิบอ่ะเราจะครับมาให้ก็คือที่เอาเพลงอันนี้ถึงตานี่แหละใช่ไหมใช่ครับผมที่เลือกเพลงยิ่งไรยิ่งเจ็บมาเนี่ยของพี่คริสพิรวัตรพี่ชายของผมเองเพราะว่ามันมีแต่บอกว่าไปทำงานช่วยกันทำมาหากินหน่อยไว้เอ้ยมาเตือนเพราะว่าในซีรีส์เฮ้ยดีทำมาหากินอันนี้ดีเพราะว่าในซีรีส์ VR คือเรารักกันของเราเนี่ยแทนภาคเนี่ยไม่ได้มีมูดอะไรแบบนี้ให้ดูเลยใช่ไหมเอาเลยพูดเลยแวะไม่มีเลยก็เลยแบบอยากสร้างมูดแบบนี้ขึ้นมานิดนึงใช่ทุกคนชอบแบบนี้หรือว่าชอบแบบในซีรีส์มากกว่าครับฮะคือในคำตอบมันหลากหลายนะเมื่อกี้เขาบอกว่าชอบหมดเลยอ๋อโอเคแต่ผมได้ยินชัดสุดเมื่อกี้เขาบอกว่าชอบอูบูมว่าไปแกก็เขินอะไรนะเอาบูอูหมอขอโทษอะไรของเธอไปต่ออย่าหยุดไม่มีใครเบรกเลยอุ้ยเมื่อกี้คือตอบไปแล้วสองคู่อะมาที่คุณวินนี่สตางค์บ้างทำไมถึงเป็นเพลงเมื่อกี้ครับครับผมมองกี่ทีก็น่ารักครับผมความหมายตรงตัวครับมองกี่ทีก็น่ารักผมได้ตอบคำถามเมื่อสักครู่ไปแล้วครับอ๋อใช่แล้วเขาตอบในเพลงด้วยนะอย่างนี้คงไม่ได้นอนเพราะคิดถึงพี่วินนี่ยังไงซิไม่ใช่ในเพลงมันไม่มีนะถ้ามันอยู่ๆมาเพิ่มก็คิดถึงก็บอกว่าคิดถึงจริงไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ตั้งใจเลือกเพลงนี้มาก็เพราะว่ามันมีความลิงก์กับในชีวีด้วยเพราะว่าในสายตาผมเนี่ยในสายตาพี่คิวน้องเต้ยจะเป็นคนที่น่ารักสำหรับพี่คิวเสมอใช่ไหมเป็นแบบว่าน้องเล็กแล้วพี่ก็จะคอยดูแลน้องก็เช่นเดียวกันในสายตาผมคุณก็น่ารักกับผมเสมอครับผมก็คือรักยังไงซิคือเอาจริงๆแล้วอ่ะความหมายเพลงอ่ะตรงตัวนะคำตอบจับใจคือใช่ที่สุดแล้วแล้วตอนช้ำร้องอะไรนะจับมือกันไว้แล้วใช้หัวใจก็พอไม่ต้องพูดเยอะแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีความดีเลยเข้าไปในซีรีส์ด้วยเพราะว่าภูมิพีมเนี่ยตอนแรกไม่เคยชอบปากกันเลยปากแข็งเนาะถูกไหมคนดูว่าปากแข็งไหมแข็งเนี่ยจะรักก็ไม่รักกันสักทีถูกไหมก็เลยเอาเพลงนี้มาเป็นตัวแทนแล้วกันว่าแบบเอ้ยไหนๆรักกันแล้วอ่ะมันก็คือรักไม่ต้องมาตั้งคำถามไม่ต้องมาวุ่นวายกันหรอกแต่เมื่อกี้นี้เราบอกว่าปากแข็งมีคนบอกว่าปากนุ่มมากให้ตายผมไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินหรอกผมได้ยินเต็มสองหูเลยว่าไงนี่ก็เอเปล่าไม่ใช่พูดเอเปล่าเอ้ามาได้ยินทุกคนด้วยไม่น่าเล่นแดงนะน่าเล่นแดงนะร้อนไอเต้าบ้าโอ้ยแต่นอกจากเรื่องเพลงแล้วเนี่ยที่เลือกมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเพลงของแต่ละคู่อ่ะมันก็นอกจากรีเลทคาแรคเตอร์มันมีรีเลทกับความเป็นตัวเองความเป็นคู่ของตัวเองด้วยเนาะใช่อย่างเช่นแบบไอ้คู่เนี้ยถึงบอกว่ายังคู่กันถูกมั้ยถูกมั้ยยังคู่กันอ่ะผมจําได้ว่าเวลานอกจอเนี่ยคุณชอบแบบชวนไปทํานู่นทํานี่เวลาว่างได้ป่ะถูกมั้ยก็มีไปกินข้าวกันบ้างครับครับผมคือเขาชอบชวนไปตีกอล์ฟกับทุกคนไม่เล่นตัวซะหน่อยเลยอ่ะ
ช่วงนี้จะเป็นโปรแล้วนะใช่เชิญโปรกอล์ฟแล้วผมอ่ะไม่ตีกอล์ฟไม่ค่อยเป็นก็เลยแบบว่าเรียนสกายซ้อมก่อนค่อยไปให้ผมสอนนะครับแล้วถ้าผมไม่เก่งขึ้นคุณจะรับผิดชอบยังไงครับไม่เป็นไรเป็นแคดดี้ฝึกหัดไปกับเขาก่อนเดี๋ยวมาถือไม้ให้ผมก่อนแล้วมาถือไม้ก่อนเฮ้ยนี่ผมก็มีได้ยินมาเหมือนกันได้ยินเข้าหูมาเฮ้ยพี่อู๋กับพี่บูมเนี่ยทำไมช้อปปิ้งอะไรกันมาอะไร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 ฮะไม่มีนะไปช้อปปิ้งไม่มีนะไม่มีนะมันจะไม่มีได้ยังไงสคริปต์มันเขียนมาว่าช้อปปิ้งเนี่ยกิจกรรมแกรมโอเคมีหน่อยอ่ะเชื่อสคริปต์ก็ได้เนี่ยเขียนจนตัวนี้ต้องโต้งเลยเดี๋ยวโอเคอูบูมช้อปปิ้งพอใจหรือยังไม่หรอกเขาก็เขียนตั้งแต่ที่คุณทำจริงๆแหละครับไม่คือเราต้องบอกก่อนว่าจริงแล้วอ่ะพอเราแบบอยู่ด้วยกันมานานกิจกรรมที่เราทำด้วยกันมันรู้สึกว่าทำมาเยอะแล้วมันเริ่มไม่มีอะไรทำแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้ววิแปลว่าทำทุกอย่างมาด้วยกันแล้วหรอก็ระดับหนึ่งแล้วกันระดับมันก็มีอะไรอย่าเพิ่งเยอะใช่แล้วพอแบบหลังๆมาเรารู้สึกว่าเอ้ยการที่เราไปแต่ห้องเขาเนี่ยเอ้ยไม่หมายถึงว่าไม่ส่วนใหญ่ทำงานฟังก่อนคุณน้าฟังก่อนฟังก่อนคือหลังจากทำงานเสร็จอย่างเงี้ยมันดึกแล้วอะไรเงี้ยเราก็กลับกับน้องชายของผมผมก็กลับกับเขาแล้วมันกลับบ้านลำบากผมไม่ขับรถผมก็เลยอาจจะขอค้างแรมด้วยหน่อยเป็นเวลาอุ้ยกลับมาค้างแรมค้างคืนพูดไปเข้าค่ายเลยใช่ก็เลยแบบเอ้ยพออยู่ด้วยกันมากๆผมก็เลยคิดว่าออกไปทำอย่างอื่นบ้างแล้วช่วงนี้เขาก็แบบเขาเห็นผมแกรมไงเขาอยากแกรมบ้างผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวพี่จัดการให้ลองดูลองไปช้อปปิ้งใช่แล้วได้อะไรมาบ้างช้อปปิ้งไม่ได้อะไรเลยว่าเสียกันด้วยใช่เสียกันด้วยไม่ได้อะไรด้วยไม่มีความสุขหรอมีอะไรอ่ะมีก็มีไปกับพี่ก็มีความสุขหมดนะอุ้ยตีกัน2คนพอนะที่เหลือ6คนไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วนะอุ้ยไม่อยู่เฮ้ยแต่ว่านะคุณน้าอะไรครับเอาล่ะนี่กับทางเนี่ยโดนแล้วเอาวินนี่กับสตาร์นี่โดนไปอะไรเนี่ยไปเที่ยวบ้านวินนี่นี่มันยังไงเอางี้ดีกว่าเขาจะหมายความว่าพวกผมอ่ะเจอกันบ่อยเพราะว่าพวกผมก็เจอกันบ่อยจริงเจอกันทุกวันที่ตึกหรือไม่ก็ที่ทำงานต่างๆเพราะว่าทำงานบ่อยช่วงนี้ก็จะเจอกับสตางค์ทุกวันครับผมแล้วก็ไม่พูดเยอะก็รู้กันก็ไม่มีอะไรคือความจริงแล้วนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะคือผมว่าไม่ได้ไปที่บ้านจริงๆของวินนี่แต่ว่าผมเจอกันทุกวันตอนนี้ผมเป็นเปรียบเสมือนบ้านของวินนี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่ไทยเลยนะใช่ไหมครับผมยังไงบ้างสิยังไงบ้างไปไหนบ้างทำไมไม่อยู่ไทยยังไงสิก็เราไม่ค่อยอยู่ไทยนะเพราะเราก็แบบมีแฟนนี้แบบเป็นแฟนไงแล้วก็มีเที่ยวด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ครับผมเฮ้ยแต่ขอรักเรื่องนี้หน่อยว่าครับผมคุณนี่หล่อมากเลยเอาจริงๆนะอ่ะเราหันข้างไปทุกคนหันข้างโอ้โหนี่ทุกคนนี่เขาเรียกอะไรด็อกเตอร์สเตรนเคยดูไหมนี่อะไรประเด็นนี่เดินเจอปอนครั้งแรกในห้องแต่งหน้านี่เดินเจอปอนเรียกปอนว่าแดดดี้นะจ๊ะจริงแต่ต้องยอมจริงนะจริงแล้วก็เห็นไปเฮ้ยทุกคนเห็นเหมือนผมไหมตอนนั้นน้ำผมยังตอนนั้นอ่ะผมเปิด IG ใช่ไหมเปิดมาแล้วเขาไปอิตาลีกันผมเห็นปอนถ่ายรูปอยู่กับหน้าต่างก็สาธิตไงเพื่อคนที่ไม่รู้ไงเพื่อเดี๋ยวนี้เขาโชกงโชกล้ามเนาะจริงนี่เพื่อจริงถ้าถอดมานี่ไหลนี่กลมกว่าโลกอีกนะทุกคนไอ้กลมมานี่แข็งแรงมากอ๋อเคยไปก็ดียังไงสิใครเป็นคนถ่ายอ้าวเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอก
ซลฟี่เหรอเซลฟี่ต้องเซลฟี่ยังไงอ่ะทุกคนคิดว่าไงเซลฟี่ยังไงดาวกันดาวใครถ่ายใครถ่ายก็คิดไงก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าเอ๊ะรูเมดงงเหรออ๋อให้รูเมดถ่ายให้ไม่ก็รูเมดไงก็บอกว่าคุยรูเมดอ๋อแล้วแบบยังไงก็อ้อมคุณนะเขาบอกเขาก็นั่นแหละจ้ะแล้วทำไมถึงไม่สลับกันถ่ายบ้างอะครับเออพูดจริงนะไม่จริงนะแต่เขาเช็คอินกันแล้วทำไมจริงไม่เช็คอินบ้างเห็นเช็คอินหลายคนเลยครับผมถามมานะว่าเอาสักหน่อยไหมอะไรเงี้ยแต่มันยังไงครับมันยังไงทำไมคุณถึงแบบไม่เอาสักหน่อยเอาก็ของดีมันก็ต้องเก็บไว้ป่ะจะมาอยู่ๆมาลงบ่อยๆมันก็ไม่ได้ป่ะอย่างเมื่อกี้ก็คุณก็เพชเชอร์ผมให้เหมียวซะแล้วเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวคุณจะให้ผมถอดเสื้อตรงนี้เลยไหมล่ะพุเดี๋ยวมันมีใจแตกไม่เอาเงินจับอะไรของดีมันต้องเก็บไว้ก่อนคือคนเขาถ่ายเยอะแล้วไงมีพี่ฟอร์ดมีจงมีปออย่างเงี้ยยุโรปเขาต้องถ่ายเสื้อเฮ้ยแต่ผมเห็นในแอปนึงนะน้องม้าเขาถ่ายหน้ากระจกถอดเสื้อเหมือนกันนะจริงเหรอไอ้ม้าจริงเหรอไอ้ม้าแอปไหนเหรอจริงเหรออ่ะแต่เขาเห็นนะนี่แคปชั่นเขาบอกว่าโตแล้วลงได้เออมีบ้างอ่ะแต่ปูทำหน้าไม่รู้ผมเพิ่งทราบแบบอ่ะเดี๋ยวไปเคลียร์เลยครับไปเคลียร์เลยหลังบ้านเดี๋ยวไปเคลียร์เลยเพิ่งจะทราบเลยครับเดี๋ยววันนี้เปิดให้ดูโอเคเปิดแล้วไม่เอาเหมือนกันไปด่วนหยุดไปแปะไม่ต้องเปิดรูปในมือถือหรอใช่ครับวินนี่เบาหน่อยลูกวินนี่อ่ะให้หลับอะไรอ้าวเมื่อกี้ไงคุณนะเดี๋ยวได้เห็นรอบแล้วหมายถึงเปิดรูปในมือถือหรอเปิดใจให้ปูนะครับเปิดใจให้ปูนเอางี้มาร์คแต่ว่าก่อนที่จะเปิดใจอ่ะลองเมาส์ดิเมาส์มีอะไรน่าเมาส์ไหมคนนั้นอ่ะเมาส์คู่ตัวเองคนนี้เหรอพอดูจากบรรยากาศเมื่อกี้ผมว่าคนดูน่าจะรู้อยู่ว่ากองเราอ่ะแก๊งเราเนี่ยเป็นแก๊งที่แบบแกล้งกันเองเยอะรู้ไหมฮะถูกไหมรู้ไหมดูออกไหมไม่รู้เลยหรอเอาดีนี่แกล้งกันตลอดเวลาเลยนะแกล้งกันดูออกหน่อยไหนมีเบียร์มาหน่อยถ้าของปูนนี่ก็อย่างที่ทุกคนรู้เขาจะมีภาษาได้ตอนนี้ถ้าพูดภาษาเทพบอกไปแปลไม่ได้ก็อาจจะอินเตอร์แฟนหรือคนไทยก็จะไม่เข้าใจทั้งคู่เขาไม่มีเข้าใจเลยต้องเข้าใจปูนจะเข้าใจอินเตอร์แฟนจะไม่ได้ใครแปลได้ไหมเดี๋ยวแปลให้แล้วเราข้ามเรื่องนี้ไปเลยครับมีความฝันอะไรของเราเล็กๆอยู่แต่ผมขอแวะสักนึงขอแวะมาปูนหน่อยว่าไงปูนคือผมรู้จักกับปูนวันแรกใช่ไหมทุกคนผมไม่เคยเห็นหน้าค่าตาไม่รู้ว่าเขาคือใครไม่รู้ว่าเขามาจากไหนไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนั่นแหละคือไม่รู้จักเขาใช่ไหมแล้วก็มาเจอเขาเพียงแค่4 นาทีทุกคนผมรู้เลยว่าเขาเนี่ยแม่ชื่ออะไรครับเกิดมาจากที่ไหนจริงแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ทำงานอะไรจริงๆทุกคนคือเนี่ยผมแบบสวัสดีครับปูนฟึบปากผมนี่ปิดนะพูดไม่ได้นะเอาไว้ยาวันที่ผมใช้คือหูฟังปูนฮะโอเคคือถ้าผมเป็นหน่วยงานราชการนะผมได้ข้อมูลครบถ้วนเลยขนาดรายการประวัติศาสตร์เขายังตั้งชื่อว่าประวัติศาสตร์8 นาทีอันนี้4 นาทีที่ดูของชีวิตแล้วนะแม่กูมาดูด้วยนะวันนี้จะบอกเลยว่าไอ้ตังค์ไอ้ตังค์แม่ปูนมาดูหรือเปล่าคิดดีๆแม่ปูนมาดูหรือเปล่าเช็คก่อนคุณแม่ขอเสียงแม่ปูนหน่อยครับคุณแม่หน่อยครับมาถึงขอเสียงแม่มัมมี่ครับขอเสียงมัมมี่เลยครับโอ้โหโอ้โหปาจะคมงงตั้งนานแต่แม่กูมาดูจริงๆนะโอเครู้แล้วโอเคโอเคเหนื่อยว่ะเหนื่อยมีใครอยากพูดอะไรต่อไหมฮะคือเอาจริงๆอ่ะผมว่าชอบบรรยากาศนี้มากเลยเพราะว่าหลังจากที่เราปิดกล้องกันไปที่ชอบสิที่ฟังอย่างเดียวเลยผมพูดอย่างเดียวเอ้าก็นี่ไงชอบผมไม่ต้องพูดไงหรือว่าเราหลงลองนะตังๆอย่ามาดูน้องผมเฮ้ยผมไม่ได้ดูนี่ดูไหมเอาโลกฟาดหน้าผมทำไงเนี่ยเอาอะไรนะโลกในไหลเนี่ยอย่าแต่ไม่ได้แล้วแต่ไหลกระแทกจอนะไหลกระแทกจอเอาวินนี่ตบเพลงคมไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเหนื่อยแล้วโอ้วินนี่โอ้ซึ้งว่ะเขาบอกชมหวาน
วันนี้เป็นไรกันวันนี้จูบไปแต่ละดอกไม่เล่นกันเลยสักดอกแต่ว่าเห็นแต่ว่าไอ้ปูนี่มันสนิทกับคนเร็วมากจริงๆกูอีกแล้วเหรอเออจริงๆอันนี้พูดจบพูดจริงเห็นด้วยแต่ผมรู้สึกว่าแบบเข้ามาก็เราจะเข้ามาทีหลังนะเนาะเราก็ฟังพี่ก่อนได้ไหมครับเฮ้ยอย่าแย่งซีนอย่าแย่งซีนปูนเขาได้ซีนแล้วมาไม่พี่ผมหิวน้ำเฉยๆผมไม่ได้อะไรเลยอย่าแย่งซีนปูนน้องปูนเขาได้ซีนแล้วมาว่าขอโทษพี่ด้วยเอออย่าว่าเลยครับจอนัทนะครับเราก็เพื่อนๆกันแล้วตังครับครับโอเคเป็นไงเป็นไงอ่ะเพราะว่าจริงๆกูรู้สึกว่าแบบแรกๆกดดันเพราะว่าเราเข้ามาเป็นคนเขาถ่ายทำกันมาก่อนแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือขอเก้าอี้มานั่งได้เลยป่ะยาวป่ะเนี่ยตรงเนี้ยไม่ยาวไม่ยาวนั่งก่อนมาๆๆไม่ต้องเอาไปเพื่อนทำไมผมรับจบหมดเลยนะวันนี้ก็เอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเดี๋ยวเราจะรับยืนเรารู้สึกแบบว่าเราเข้ามาในแบบว่า GMTV แล้วยังเป็นน้องใหม่ด้วยแล้วก็ดีใจที่แบบเข้ามาในกองเนี้ยเราก็ได้รับเอาจริงๆแบบว่ามันก็เหมือนกลับไปมัธยมอ่ะทุกคนความรู้สึกเหมือนแบบว่าได้เจอเพื่อนๆได้แบบว่ามีทั้งหลายอย่างทั้งทุกอารมณ์เลยแกล้งกันช่วยกันรักกันเข้าใจกันแบบผมรู้สึกว่ามันแบบว่ามันฟูลฟิลมากมากเลยขอบคุณทุกคนในวีอาร์มากๆเฮ้ยมันเริ่มซึ้งแล้วเนี่ยมันเริ่มซึ้งแล้วอะใจเย็นเป็นยังไงต่อไม่คือแก๊งวีอาร์มันเป็นแก๊งเพื่อนไงคือวีอาร์คือเรารักกันอะมันไม่ใช่เพียงแค่แบบเรื่องความรักไงมันคือเรื่องมิตรภาพเรื่องเพื่อนด้วยใช่ผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องเพื่อนเนี่ยซีรีส์วีอาร์คือเรารักกันของเรามันในซีรีส์มันก็เป็นเรื่องเพื่อนเนาะแล้วไหนก็อะไรอย่าพูดอะไรออกไปไหนแล้วถูกต้องโอเคครับผมคือแล้วพอเรามาอยู่ด้วยกันแบบนี้ครับเรามาทำอะไรให้เราหายคิดถึงตอนที่เราอยู่ในซีรีส์มั้ยเออบรรยากาศเก่าๆเพลงที่เราเคยร้องด้วยกันใช่ไหมเพลงอะไรเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรเพลงรู้ไหมรู้ไหมว่าอะไรเออเพลงอะไรรอไม่รู้รอฟังไม่พูดแล้วโอเคไปโอเคแบ็คอัพ